สวัสดีค่ะในนามของ OKMD นะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ OKMD Career Bootcamp 21st Century Skill Online Workshop เรากำลังพูดถึงในเรื่องของ Facilitated Learning การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างประสบการณ์โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในแค่ในห้องเรียนวันนี้สิ่งที่อยากจะให้เราพูดคุยกันแล้วก็ถามตอบคำถามกันเนาะอยากจะถามท่านว่าการเรียนรู้ในโลกใหม่ควรจะมีหน้าตาอย่างไรเยอะมากทีมหลักๆจะเป็นเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลามีเรียนบนเมตาเวิร์สไหมฮะอุ๊ย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 ทุกคำตอบแค่ได้ยินก็น่าจะสปาร์กแล้วเนาะเกิดการเรียนรู้แบบนี้ได้เนี่ยประสบการณ์ของเด็กไทยน่าจะเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลเลยเราที่ผ่านมาหน้าตาเป็นยังไงนะนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นขอเรียกว่าเด็กกลุ่ม A แล้วกันเนาะไปดูเด็กกลุ่มนึงบ้างจะเป็น activity based learning เนาะขอเรียกว่าเป็นกลุ่ม B คิดว่าใครเรียนรู้มากกว่ากันส่วนใหญ่เป็น B หมดเลยเนาะความแตกต่างมันชัดเจนมาก B การที่เขาวิ่งไปหาการเรียนรู้เหล่านั้นด้วยตัวเองมันคือการ drive หรือ motivate ด้วยความรู้สึกหรือแรงกระตุ้นภายในของเขาอย่างเด่นเราเรียกสิ่งนี้ว่า intrinsic motivation เป็นแรงผลักดันที่ลึกที่สุดและรุนแรงที่สุดสามารถเพิ่ม effectiveness ของการเรียนรู้ได้ด้วย human centric learning design คือการดีไซน์กระบวนการเรียนรู้โดยการเริ่มจากการทำความเข้าใจ intrinsic motivation ของมนุษย์ก่อนนั่นเองอยากให้ทุกคนเลือกหนึ่งสิ่งรอบตัวลองคิดถึงการเรียนรู้ครั้งแรกสิแม็กยกตัวอย่างได้ไหมครับได้ได้นี่ iPhoneความสนุกก็คือเราเรียนรู้ผ่านการทดลองเราเข้า App Store แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมทุกตัวลงมาตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดก็ได้ครับการเรียนรู้มันเกิดได้หลายรูปแบบแล้วการเรียนรู้ที่ทำให้รู้สึกดีมันคือการเรียนรู้แบบไหนเราสามารถดึงกระบวนการแบบนี้ไปใช้ในการสร้างการเรียนรู้ของเราเองได้แล้วถ้าเราอยากที่จะให้คนกลุ่มนึงเรียนรู้บางอย่างที่เขาไม่ได้อยากจะเรียนรู้มันจะมีวิธีการออกแบบยังไงให้เขายังคงได้สิ่งที่เขาควรจะต้องได้แต่ยังคงความรู้สึกสนุกและไม่ได้รู้สึกถูกยัดเยียดเราเรียกสิ่งนี้ว่ากระบวนการ learning design ครับ process มันมีอะไรบ้างเริ่มจาก why ก่อน learning objectiveต้องรู้ก่อนว่าอยากให้เขาทำอะไรได้หรือความสนใจที่เขามีก็ได้เมื่อเรารู้ motivation ของเขาเราถึงโฟกัสไปที่หาว่าเรามีวิธีการสร้างกระบวนการตรงนั้นที่สามารถ motivate ให้เขาเกิดความรู้สึกสนุกไม่ตะขิดตะขวงใจสุดท้ายพาที่เป็น what หรือการวัดผลเราพูดถึงการวัดผลที่จับต้องได้และเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติทุกคนคิดว่าความเก่งในศตวรรษที่11จริงๆแล้วมันคืออะไรครับเก่งคือเรียนรู้ปรับตัวคิดนอกกรอบมีทักษะชีวิตมี growth mindsetสิ่งที่ทุกท่านพิมพ์มามันคือความสามารถที่ต้องมีการฝึกฝนมันไม่ใช่ความรู้ที่อยู่ในหนังสือเราขอเรียกเป้าหมายการเรียนรู้ว่าการเพิ่มความสามารถของคนคนหนึ่งในด้านหนึ่งคอดีฟายคำว่าความสามารถไปทั้งหมด3มิติมิติที่1ครับว่า knowledge เกิดจากการรับรู้แล้วเราสามารถ connect dot ของ information นั้นให้เกิดการเป็นความเข้าใจได้ด้วยอันที่2คือทักษะเกิดจากการลงมือจริงแฮนด์ออนจริงมือเปื้อนจริงๆและสุดท้ายคือเรื่องของ mindset เกิดขึ้นได้จากการสร้างมุมมองใหม่จากประสบการณ์จริงหรือความรู้มือหนึ่งนั่นเองกระบวนการเรียนรู้นั้นควรจะต้องpersonalized บิดได้ตามความสนใจของผู้เรียนเนาะ practical ครับสามารถลงมือทำจริงได้หรือเรียกว่า simulated experience สุดท้ายจะครบลูปได้ก็ต่อเมื่อมันจะต้องวัดผลได้ทั้งหมดนี้ถูกปลดล็อกได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ในศตวรรษ21คือการสร้างความสามารถตามความสนใจที่หลากหลายโดยการใช้ learning design ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยปลดล็อกผ่านกระบวนการ facilitation ช่วงโควิดที่ผ่านมาเราเกิด learning loss เยอะมากมีนักเรียนยากจนพิเศษเนี่ยเพิ่มขึ้น 1,250,000 คนประมาณ 20% ของนักเรียนทั้งหมดความยากจนเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญมากที่ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่นะครับตอนนี้เรากำลังอยู่แบบ remote learning ที่เราเรียนอยู่บน Zoom หรือว่า Google Meetที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ EdTech คือ2ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ตั้งตัวแล้วเรามีเวลา2ปีแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ตั้งตัวตอนนี้เราขาด first hand knowledge เพราะเราเรียนผ่านออนไลน์ตลอดเวลาเราไม่ได้สร้างให้เกิด knowledge จริงๆในตัวเด็กเทคโนโลยีมันสามารถทำให้คนเข้าถึงเนื้อหาชุดเดียวกันได้ง่ายขึ้นในสภาพที่กว้างมากขึ้นการใช้เทคโนโลยีมันไม่ได้ตอบทุกปัญหาได้หมดเราเรียนรู้บางเรื่องผ่านโลกออฟไลน์ได้ดีกว่าก็อาจจะต้องยอมรับแล้วก็หาวิธีปรับให้เข้ากับมันเนาะหลายอย่างพ่อแม่ไปไกลมากแล้วนะคือเขาก็เริ่มหาว่าอะไรที่จะเป็นอีโคซิสเต็มอื่นที่จะสามารถสร้างการเรียนรู้ให้เด็กๆได้ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่รัฐโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยคุณต้องเพิ่มอีโคซิสเต็มอื่นๆเข้ามาคุณเพิ่มบริษัทเข้ามาภาพกว้างมากพี่มันคือทุกที่แล้วอ่ะทีนี้จะทำยังไงเพื่อให้ระบบนิเวศเนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้แล้วก็เกื้อกูลกันได้ถ้าง่ายสุดเลยก็คือสามารถที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยให้อุปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้าถึงคนได้มากขึ้นนะครับเรารับอาสาสมัครมาสอนวิชานอกหลักสูตรเป็นพวกเต้นศิลปะร้องเพลงดนตรีกีฬาทำหนังสั้นเราจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเด็กมาเรียนทำอาหารต้องทำอาหารเก่งเรามองว่าสกิลหรือว่ามายด์เซตอะไรที่จะติดตัวเด็กไปเราโฟกัสกระบวนการในการสร้างทักษะในศตวรรษที่
เด็กให้กับเด็กยุคใหม่คือเราเชื่อว่าจริงๆเด็กทุกคนรวมถึงทุกคนด้วยเราคนต้องคิดเป็นแล้วก็ทำเป็นคือมีเซลฟ์แมเนจเมนต์จัดการตัวเองได้ฟล็อกมีวิชั่นว่าเราอยากสร้างอีโคซิสเต็มใหม่ทางการเรียนรู้มิชชั่นหนึ่งของเราคือการสร้างเลิร์นนิ่งดีไซเนอร์เฮ้ยเราไม่ใช่แบบคนสอนเก่งอะไม่ต้องกลัวเราสามารถเข้ามาอยู่จุดใดจุดหนึ่งของการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้มันมีฟังก์ชันที่เราต้องการอีกมากมายสกิลที่สำคัญที่สุดของการออกแบบการเรียนรู้เราต้องมีทักษะอะไรเอาอันเดียวเราให้คนอื่นตอบอันอื่นบ้างเนาะจริงๆแล้วลิสต์ไว้ประมาณสักเกือบ10สกิลที่สำคัญมากๆเลยเรื่องของการเอมพาไธซ์การเข้าใจคนคนหนึ่งก่อนจะทำให้การออกแบบการเรียนรู้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากต้องทำให้ได้คือการตั้งโจทย์แล้วก็ crack โจทย์ของการเรียนรู้ออกมาให้ได้การ believe ในการนอกกรอบตั้งคำถามกับสิ่งเดิมๆที่ยังไม่ได้มีใครกล้าตั้งมาก่อนเรารู้ว่า learning ที่ดีมันจะเป็นไงอะด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่รอบตัวเราทำให้มันดีกว่านั้นได้ไหมที่สำคัญมากๆมันคือการสร้าง bonding การสร้าง relationship เราไม่อยากรู้จักคนแปลกหน้าอย่าพูดถึงว่าเรียนเลยเรายังไม่อยากคุยด้วยซ้ำเลยการเรียนรู้ก็ไม่เกิดตอนนี้มันไม่ใช่คำถามว่าเราควรจะ transform ไหมเนาะควรจะตั้งคำถามว่า how แล้วเนาะมีขอ3คำอย่าทำเอง พวกเราเนี่ยมีประสบการณ์พอสมควรคนไม่ควรเริ่มทำอะไรจากศูนย์เรามีเน็ตเวิร์กเรามีเครือข่ายเราควรจะจับเน็ตเวิร์กแล้วก็ทำอย่างมี strategy นะคะมันขึ้นอยู่กับอาชีพและชุดความสามารถนั้นน่ะบางอาชีพก็จำเป็นต้องผ่านสถาบันของการ certify แต่บางอาชีพที่มันหาวิธีสร้างหลักฐานว่าเขามีความสามารถเช่นโปรแกรมเมอร์ถ้าคุณเขียนโค้ดได้ดีเขาไม่ขึ้นไปดูมหาลัยคุณหรอกเขาดูว่าคุณทำผลงานได้มากแค่ไหนการเรียนรู้ในศตวรรษ21ควรจะเป็น simulated experience มองว่าในอนาคต5ปี10ปีมันจะทัน form แน่นอนครับเมื่อเทคโนโลยีมันชัวร์ถึงจุดหนึ่งจริงดีใจน้องที่มี100กว่าคนนะครับสนใจ topic นี้เป็นนิมิตหมายอันดีในของประเทศเนาะถ้าจะเริ่มต้น action จากการฟังทอล์กเนี่ยรู้สึกว่า self design learning มันสามารถเกิดขึ้นได้ลองตั้งคำถามตัวเองว่า objective กับ learning เป็นยังไงก็ลองหาวิธีดีไซน์ที่มันใหม่ๆเท่ๆสนุกๆให้กับตัวเองแล้วก็ลองวัดผลมันดูผมเชื่อในเรื่องของการลงมือทำอาจจะเป็น mindset ก็ได้หรือว่า action บางอย่างที่เราเริ่มต้นได้จะลองวางแผนแล้วก็ลงมือทำเล็กๆก่อนก็ได้นะครับครูทุกคนเป็น learning designer นะเวลาเราพูดถึงการศึกษาที่มันควรจะเป็นเราควรจะให้ความสำคัญกับคนที่สร้างให้เกิดกับมันจะเลยดูนำไปศึกษาก่อนมันเป็นหน้าที่พวกเราที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ learning designer เป็นหน้าที่พวกเราทุกคนที่สนใจการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้ของคนสามารถทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้มันเป็นโอกาสซึ่งเราต้องคว้าไว้นะคะ